เดี๋ยวตักประมาณเท่านี้นะคะก็นี่หนูแบ่งไปที่ใบตองไปลูกเก่งนี่นะคะตักประมาณที่แล้วเราจะเอากล้วยนี่เราโปะขึ้นไปข้างบนเลยนะลูกถั่วดำถ้าใครชอบใส่ใครไม่ชอบไม่ต้องใส่ข้าวเหนียวประมาณเท่านี้นะลูกจะเป็นแบบนี้นะคะเราโปะลงไปทำไมล่ะเนี่ยดูเหมือนจะง่ายอาจจะยากเหมือนจะง่ายแต่ไม่ยากเนี่ยแล้วคนเราจะรับใช้ต้องเอาไปทอดนะเอาไปนึ่งลูกเอาไปนึ่งนะคะครับนี่จะได้ในสภาพแบบนี้นะครับแล้วก็ขอผู้ใหญ่ขอช่วยหน่อยครับขาช่วยตรงนู้นมีลูกนะคะทุกคนตักข้าวเหนียวประมาณเท่านี้นะลูกข้าวเหนียวไม่มีอ่ะข้าวเหนียวไม่มีเดี๋ยวค่อยๆรอกันนะคะไม่ต้องตักเยอะนะนิดเดียวนะคะข้าวเหนียวกินได้ไหมเซฟเดี๋ยวนี่อะไรคะเยอะเซฟข้าวเหนียวไม่ต้องเยอะนะลูกอันนั้นเยอะนี่มาอย่าลืมผมด้วยแล้วตัวจะได้เยอะ